สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารวงการฟุตบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาชาทาดะอิชิเปิดใจครั้งแรกถูกเรียกเป็นกุนซือทีมชาติไทยคนใหม่แต่ไม่เป็นตามที่ตกลงกันไว้มาชาทาดะอิชิอดีตกุนซือของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้เปิดใจครั้งแรกผ่านรายการชิดใช้โค้งเล่าวินาทีถูกเรียกให้เป็นกุนซือทีมชาติไทยคนใหม่แต่เลี่ยงกับเงียบหายโดยทางอิชิได้กล่าวว่ามีการพูดคุยให้ผมเข้ามาทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยในช่วงการแข่งขันคิงครับเท่าที่ผมได้ยินมาว่าแต่อาจเป็นประธานเทคนิคไปก่อนจากการพูดคุยตอนนั้นตอนแรกผมคิดว่าผมจะได้ขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยหลังจบฟุตบอลรายการคิงครับ2023แต่เรื่องนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจบฟุตบอลรายการคิงครับผมคิดว่าผมคงได้นั่งเป็นประธานเทคนิคต่อไปแต่เรื่องนี้ก็เงียบหายผมก็ถามเหมือนกันแต่ไม่รู้ผมจะทำอย่างไรด่วนพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลแก้ไขปัญหาทีมชาติไทยหลัง 8-0 ตามหลอกหลอนก่อนที่จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่1มกราหลังเจอบทเรียนฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาในการบุกไปเยือนยุโรปไม่สามารถเรียกตัวผู้เล่นตัวหลักเข้าสู่ทีมได้ส่งผลให้ทีมชาติไทยแพ้ให้กับจอร์เจียถึง8-0ล่าสุดพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลสั่งปรับโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกประสาน6สโมสรใหญ่ปรับโปรแกรมไทยลีกเพื่อความพร้อมของทีมชาติไทยก่อนที่จะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่1มกราคมปีหน้าหลังเจอบทเรียนฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาไม่สามารถเรียกผู้เล่นตัวหลักเข้าสู่ทีมได้โดยไทยเราจะบุกไปเยือนญี่ปุ่นในวันที่1มกราก่อนเอเชียคัพ2023จะเริ่มขึ้นในวันที่10มกราถึง12กุมภาปีหน้าสำหรับเอเชียคัพ2023ที่กาตาร์จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่10มกราถึง12กุมภาปีหน้าโดยไทยเราอยู่กลุ่มเดียวกับซาอุดิอาระเบียโอมานและคีร์กิสสถาน